โอเคเอานะครับสิผมกล่าวเพราะผมนิวส์คุงนะนี่แบบช่วง Steam Next Fest ทดลองเล่นเดโมเกมของ Steam นั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่3เกมเลยนะผม3เดโมเกมที่เรามาลองเล่นกันแล้วก็บังเอิญว่าเกมมันสั้นก็เลยลงในพัดเดียวนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้มีธีมของเดโมรอบเนี้ยอยู่ที่ธีมสัตว์นั่นเองนะผมเป็นเหล่าสัตว์มากมายซึ่งจะมีเกมอะไรบ้างนั้นให้เราลองเล่นกันก็เดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับผมมาเอานะครับสิของกราพัวผมปาทองคุงนะครับผมวันนี้ผมมีตาโตๆตัวกลมๆอ้วนๆน่ารักน่าชังอยู่ในแม่น้ำอยู่ในไม่ใช่แม่น้ำเด็ดในโหลปลานะครับผมในเกมนี้ที่มีชื่อว่า I am fish นั่นเองนะครับผมหรือว่าฉันคือปลาข้าก็คือปลาข้าเป็นปลานั่นเองนะครับผมเช่นทุกเดโมที่เราเล่นมาผมไม่มีตั้งค่าให้เราแบบว่าลดขนาดจอได้นะผมก็เลยไม่มีตัวนิวคุงอีกแล้วรอบนี้นะผมก็เล่นได้ก็เล่นแล้วกันนะผมมาดูกันว่าตัวเกมนี้จะเป็นเช่นไรแล้วกันนะครับผม I am fish ข้าคือปลาเกมนี้จะคล้ายพวกแนวไอ้เกมปลาขมือบโลกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าจะกล้ากว่านั้นหรือจะมีอะไรลูกเล่นไม่เหมือนกันในหนอมันจะมีแบบน่าสนใจกว่าหรือว่าพิเศษกว่าแล้วแต่สไตล์ของตัวละครเกมก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับผมเริ่มมาในปางหงายท้องนี่คืออะไรตายเหรอไม่เพิ่งตายตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมาแล้วมันเบลอๆปะมันภาพมันเบลอๆวะหรือตั้งใจวะเนี่ยดูฟุ้งๆนิดนึงนะโอเคมีประตูเปิดด้วยอิสระภาพได้แน่เลยได้เห็นโลกภายนอกโลกกว้างไงเปิดโลกของเรานะผมอ๋อเอาหัวหมุนแล้วมันขยับได้ด้วยโหลปลากลมๆนี้เราไปไหนก็ได้ด้วยโหลปลานี้ด้วยกันเอาหัวพุ่งอิสระภาพประตูข้างหน้าเปิดได้โอ้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ปลายประตูนะผมโอเคนี่คือนักสัตว์ตัวเกมนะผมอยู่ร้านเพชรช็อปเป็นร้านสัตว์เลี้ยงก็คือเหมือนกับเราเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ถูกซื้อใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยตู้ปงตู้ปลาอะไรอื่นนั่นเองนะผมด้วยแล้วก็อยู่ตั้งตรงนี้แบบเป็นกลมๆนะผมคือไม่กลัวมันตกแตกเลยนะผมเพราะไม่รู้ว่าเราขยับอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วก็สายหางไปแล้วก็พยายามที่จะพุ่งไปจุดหมายปลายทางนะผมโดยที่ไม่โหลแตกนะผมไม่รู้ว่าโหลแตกได้ไหมนะผมแต่ก็ไปช้ากันนะไปจุดแบบว่าข้างๆเคียงๆว่ามีแหละเปลือกหอยอะไรเนี่ยโอเคมันเก็บเปลือกหอยได้แน่นอนโอ้มีเพื่อนในเนี่ยข้างบนมีเพื่อนนะเมื่อกี้นี้เพื่อนอุ้ยเขย่าตู้ตู้ผักอุ้ยตู้โอ้ยตู้หล่นได้ด้วยโอเคแต่ว่าผมเดาก็คือถ้าเกิดความสูงมันสูงไปน่าจะแตกได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สูงมากจะพอลงมาได้แน่นอนมันจะมีทางเมื่อกี้ที่เราลงมาสู่อิสระภาพภายนอกลาก่อนเจ้าของไม่รู้อีกแน่แต่บายบายแล้วเอ้ยเลยประตูเดี๋ยวเขย่ายากกว่านะโอเคมันแบบว่ามันใส่หางไปแต่มันเร็วไปมันก็จะเบียดไม่ทันในหนมด้วยมาและโลปลาทองสู่โลกกว้างภายนอกโอ้ข้างขวามีแบบต่อทางไปทางนี้ชัดเจนเลยนะผมคือเหมือนเป็นบ้านอ่ะนี่ชั้นสองอ่ะเนี่ยชั้นสองนะโอเคชั้นสองที่แบบว่าต้องมาข้างนอกเลยแบบคนทั่วไปต้องออกมาล่วงได้นะผมด้วยต้องระวังด้วยนะอันนี้น่าใช้หนมทางต่อคือเราต้องบอกว่าประคองตัวเองให้อยู่ตรงระหว่างกลางของเส้นสายไฟนะผมเพื่อไปสู่ทิศทางต่อไปอาจจะมีแหลกบ้างขออภัยนะผมเกมมันกินกราฟิกเยอะมากโอ้ปลาคอยฟึ้งเหมือนดิสนีย์พิกซาร์แล้วก็เป็นปลาเทียบจนภัยโลกกว้างเป็นแบบไอ้นีโม่นี่ผมนั่นเองนะที่อยู่โลกใหม่แล้วก็จนภัยข้ามอาคารบ้านเรือนไปนะผมโอเคไหลไปตามหลังคงหลังคาบ้านโอ้แตกแอลแตกน้อแตกแล้วไม่อ๋อไม่นะไม่ต้องการน้ำอากาศแตกโอเคเนี่ยก็คือความสูงเยอะกันไปหรือว่าตกแรงกันไปจะต้องเกิดใหม่แน่นอนด้วยก็ต้องรีสปอนใหม่นะครับผมอ๋อต้องลงเนี่ยฟุกที่นอนโอเคจะได้มีจุดให้เบรกอ๋อโอเคตรงนี้ผมนุ่มกว่าจะปลอดภัยได้โอเครอดแล้วผมรอดไปอีกปลอดนึงนะผมมีจุดให้เราลงแลนดิ้งได้แค่เราต้องหาเส้นทางไปต่อนะผมในโลปานี้แล้วยังบอกว่าลงน้ำหายใจปกติไม่ได้ต้องแบบไปตามทางที่เขาปูทางมาช้าๆนะผมช้าๆก่อนนะไหลไปตรงนี้โอ้ยโอ้โหรอดเหรอรอดเฉยเฮ้ยแต่มันจะเริ่มแตกบ้างเมื่อกี้เหมือนเห็นโอเคมีรอยร้าวนะโอเคของมันสะสมรอยร้าวผมว่าหน่องคืออาจจะมีบ้างที่แบบดาเมจจากที่สูงอาจจะมีผลนะว่าทำให้ร้าวร้าวบ้างนิดนึงแต่ยังรอดไปได้ไงร้าวแต่รอดนะโอเคเฮ้ยมันยังไม่นอกมันเป็นท่าเรือแล้วแล้วก็เหมือนจะมีเรือไปสู่ที่หมายอื่นได้เนี่ยไปสู่โลกกว้างใหม่ๆก็ต้องลองออกท้าฝันนะผมไปข้างหน้าเบิกโอ้ล่วงมันรังแกมากเลยเกมนี้ตกใจบ่อยนะโอเคมีเนี่ยข้างบนเห็นไหมมันจะมีอย่างคล้ายของไม่ใช่เปลือกหอยอะตรงด้านหน้านู้นอะอีกอันนึงนะผม
โอ้เชี่ยแล้วแอบเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วเห็นได้ยินเสียงธรรมชาติแล้วผมตอนนี้โอเคแตกนิดนึงไม่เป็นไรแค่ไปเช็คพอยต์ก่อนไปเช็คพอยต์แตกนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้บังหน้าจอเหลือเกินจริงคอนเซ็ปต์น่าสนใจนะแต่แค่รู้สึกมันคุมลำบากเหลือเกินข้างล่างมันจะมีชมพูนี่ลงได้บ่อยนุ่มไหมน่าจะนุ่มแหละลงยากโอเคได้อยู่แต่มีรถหูรถยนต์มาด้วยโอเครถยนต์จะพึ่งนะขอเราผ่านก่อนโอเคอู้หูนี่ไงไปสู่โลกกว้างจริงแล้วตอนนี้ไปข้างหน้าสิไปข้างหน้าตรงไหนมีคนไม่ให้ไปด้วยมันเหมือนขับมาตรงนี้สูงอ๋อสูงไปเนาะมันจะมีนิดนึงอ่ะเป็นแบบเลเยอร์ขึ้นไปข้างบนไปไม่ได้ด้วยเผื่อมันจะลงไปในน้ำได้หรือว่าทางนี้ไม่ทันและลงแล้วโอเคอ่ะเกมนี้คือให้เราเนี่ยจะมีขนมปังให้หาเมื่อกี้5ชิ้นนะผมเราเจอแล้วแต่ว่า2 3ชิ้นแหละที่เก็บไม่ได้ก็คือถ้าเกิดมีค่าสปอนเวลาที่ใช้งานแล้วก็แต้มนี่นะผมพอทำแต่ละด่านได้แล้วก็ออกเป็นเลือดๆไงพอเราจบตรงนี้ปั๊บลงน้ำได้ปั๊บก็จะไปต่อไปเรื่อยๆมีคัสตินิดนึงนะครับผมแล้วก็อุ๊ยมีใครมาเจอด้วยเพื่อหยิบไปต่อนะโอเคเจ้าของใหม่ของเราหรือเปล่าหรือคนเกลียดกันแน่หรืออะไรกันแน่ไม่แน่ใจจับมาแล้วอ้าวแค่นี้นะโอเคเอานะครับเสียงกราฟโฟผมนิวส์คุงนะครับผมอยู่เกมที่มีชื่อว่าโปรโตคอกินะครับผมหมาคอกิพิทักษ์โลกกอบกู้โลกแห่งปลานั่นเองก็ว่าไปนะผมเผ่าพันธุ์เนี้ยเขาทำการสร้างหุ่นยนต์คอกิขึ้นมานะผมเพื่อทำบางอย่างกอบกู้โลกนี้ก็ว่าไปนะผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราได้เป็นหมานะผมนั่นเองนะก็เลยมาลองดูว่าน้องคอกิโปรไทป์พวกนี้จะเป็นกันแน่นะผมแล้วกันนะโอเคระบบฝึกฝนหมานะโอเคมีสอนเล่นก่อนนะผมฝึกฝนหมาวิญญาณหมาได้ what the fuck โอเคสรุปคือผมขึ้นลงซ้ายขวาได้นะผมแต่ไม่รู้เมื่อกี้ปุ่มโอเคเอเนี่ยอ๋อ A คือกดแล้วมันจะช้าลงกว่าเดิมอ๋อกด A ค้างแล้วจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเดิมนะผมกด C เพื่อเห่าโอเคเป็นตัวสอนแบบ BARK นะผม BARK ฮ่อง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 น่ารักเชียรู้ราคาก็เนี่ยห้องโอเคกดค้างเหรออ๋อยิงกับอ๋อมียิงกับเล็กอ๋อยิงกับทบไปกับยิงกับเห่าได้นะผมคือกดค้างเป็นการยิงเล็กๆนะโอเคกดรัวเป็นการยิงกับเห่าแรงๆนั่นเองนะผมเอ้าแล้วที่เหลือผมเมื่อกี้มี XC ไม่ลองดูเหรอ Z เมื่อกี้โอ้ช่างเถอะอ่ะของจริงมันนะผมคือเกมเป็นแนวอย่างงี้นะผมแนวปกติผมไม่เล่นเกมแนวนี้แต่ผมเห็นภาพน่ารักดีแล้วก็แต่ใจจะลองดูก็ได้มั้ยลองดูนะผมเผื่อมันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจกว่าเดิมนั่นเองนะผมนั่นนะพิกแบบที่ผมคิดไว้นะผมก็ดูเก่าดีนะโอเคเนี่ยมีไอเทมเก็บแล้วก็เพิ่มพลังมีแบบโอเคกดซีค้างได้นะผมด้วยให้ลองมาโอ้โอเคท่าใหม่โอ้ยเจนเจนแบบยิงกับกระจายทิศทางแบบมหาศาลมากเลยครับผมคือเน้นอลังการการสร้างอ่ะพวกเกมโทโฮนะโทโฮกับยิงปืนแบบรัวๆนะโอเคง่ายนี่ผมเน้นหลบแหละแล้วก็ยิงมั่วๆไปเด็กก็คงได้นะผมมีแมกกาพุนเลยเต็มเลยกับท่ายิงกับยิงบนยิงล่างไงนี่ก็ได้ไหมเนี่ยยิงกับบนล่างโอเคเก็บหมดนะเก็บหมดไปข้างบนนี่มีแบบตัวกระพุนแดงๆมากมายนะโอเคแล้วก็โอ้เดี๋ยวมันยิงกับสีแดงกับกระจายตัวมีตำแหน่งบอกด้วยโอเคไหนยิงตรงไหนก่อนนะโอเคแล้วกดเอสได้ด้วยเอสนี่คืออะไรแล้วเบิร์ดเคียโอ้สกิลแบบเคียหมดได้นะผมลงล่างโอเคเดี๋ยวต้องลงล่าง
โอเคโอเคเนี่ยลงล่างต่อไปผมนี่ผมยิงออโต้เมื่อกี้ครับยิงครั้งยาวนะโอเคแล้วก็หมุนหมุนรอบๆนี่คืออะไรอ่ะมันก็ยังเก็บได้เลยเก็บได้ปะไม่แน่ใจเมื่อกี้แบบหมุนวนบนโอเคมีแบบเศษหินก็แค่ครับผ่านไปก็คือต้องไม่โดนเนาะโอเครอตอนที่มันเปิดแผนที่พอแล้วก็เนี่ยแทรกไปแทรกแทรกแทรกโอเคแทรกมาแล้วก็ยิงต่อครับผมยิงยิงหลังนะโอเคเต็มที่นะผมยิงยาวๆไปยาวๆไปไม่รู้ไหนเดเมจแรงเบาเนี่ยยิงหมดเต็มที่อะไรเก็บได้เป็นเพชรก็เก็บไปนั่นนี่นะผมแบบจัดเต็มตอนนี้นะโอเคยิงไปยิงยาวๆโอเคอันนี้เป็นยิงจากด้านหน้าแรงสุดนะผมโอ้โหมันยิงแบบยาวๆจริงโอเคยิงระยะใกล้นะผมแบบจ่อยิงตายว่าตายนั่นแหละเอ้าอะไรวะโดนแล้วอันนี้โดนแล้วแต่เมื่อกี้มันโกงมากเลยเมื่อกี้แบบโอเคโดนทีเดียวหน้าตายนะผมแต่เมื่อกี้คือมันตายแล้วอ่ะแต่มันยังตีเราได้อ่ะแล้วของดรอปอยู่ข้างบนเนี่ยแบบแย่งหมดเลยอ่ะโหตอนนี้ยิงยากเลยเดี๋ยวโอ้ my god โอ้โหโอเคเอ้าไม่ตายอ่ะอ๋อมันโดนอ๋อนึกว่าของเก็บไอ้ปลาเฉยเอ้ยต้องการของใหม่ครับโอเคต้องอัพของใหม่ข้างล่างเนี่ยต้องมีของเนี่ยอัพเวลทีละขั้นทีละขั้นโอเคของใหม่นะผมเฮ้ยเงียบแล้วบอสเหรอบอสแน่ๆเลยเอาแล้วห้ามโดนได้เลยขาดได้ตอนนี้เลือดศูนย์นะแกเพลิโกรอะไรครับเนี่ยคริสตัลเหรอเนี่ยโอ้ดวงตานี่เองโอ้ตาหายโอเคตายิงนะโอเควนรอบกันนะวนรอบกันนี้วนรอบนี้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่โอ้มีหันหน้าโอ้นี่กับเชียเลวโอเคเอานะครับเสียงกราพัวผมเนลส์คุงนะครับผมเกมใหม่นี้มีชื่อว่า Catty in Meow Meow Land นะครับผมเกมของคนชอบแมวจะเหมาะเกมนี้เพราะเกมนี้จะมีแมวเยอะมากๆให้เราได้เจอกันแล้วก็ภาพสไตล์อาร์ตแบบแนวเพ้อฝันแนว Wonderland นิดนึงแนวคล้ายๆพวกแฟนโบอะไรพวกนี้นะผมที่แบบว่าสไตล์กว่าเน้นแมวเป็นหลักนะผมจะเป็นไงกันบ้างก็เดี๋ยวมาลองนิวเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมมาเริ่มมาในบ้านหลังหนึ่งเนาะบ้านในคล้ายตอนฟอร์จูนเลยโอเคเนี่ยแต่เพ้อฝันกว่าเดิมนิดนึงตุ๊กตาแมวตัวอะไรมากมายนะผมมีแบบวันเดอร์แลนด์มากๆมีผมสีลุงด้วยแล้วก็มีน้องแมวคล้ายนั่นเลยไออันนี้ติงนะตัวกระต่ายแทนอันนี้เป็นแมวแทนนะผมด้วยอู้ตกใจตาโตใช่ว่าไปผู้หญิงวันนี้ใส่หัวแมวด้วยหนมน้องรักแมวมากๆจริงด้วยเอาออกฉากไปแล้วด้วยแมว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  TikTok เหมือนกับบนแดดเลยนะโอเคแมวแมวเอ้ยน้องแมวอะไรว่าเท้าดึกกันแล้วเนี่ยต้องเตะลงไปแน่ๆเลยในรูนั้นมันนั่งตัวว่าแล้วแต่เท้าดันอย่างนุ่มนวลแล้วก็ลงไปโอ้ไม่นะเอ๋สวัสดีอะไรเนี่ยมีคนอาบน้ำมาด้วยเปิดไฟอาบน้ำ What the game อ้าวมีหนูถือล่มลอยบนฟ้าสวัสดีแกกีดต่อแป๊บนะคะล่วงเยอะเกินไปแล้วเสียงโอเปร่ามากเอาลงบนหัวแมวอีกตัวหนึ่งแล้วก็เด้งไปเด้งมาเอาไปไหนล่ะผมตามเกมนี้ไม่ทันวะนะโอเคครับผมนั่นแหละก็เราก็เข้ามาสู่โลกเมียวๆได้วิธีนี้นั่นเองนะผมโอเคน้องแมวยังคงงงต่อไปอุ้ยนี่มันโอ้ยแย่กว่าอยู่ผมเข้าไปปากแมวแน่ๆเดี๋ยวเราออกทั้งตู้โอเควิธีเล่นคือการต้องกดโอเคกดไปที่ตัวนี้แล้วจับแล้วดึงมันได้อะดึงประกอบโอเคอันนี้เข้าปากมันได้เข้าอะไรวะเข้าตูดผมไม่ใช่เข้าไปในรูบางอย่างอ๋อนี่รูนี้โอเคแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็กดที่อันนี้ปุ๊บโอเคปลุกให้มันตื่นขึ้นมาตื่นแล้วก็ค่อยปลุกให้ต่อทางให้แล้วก็ลากตัวนี้เดินโอเคเดินผ่านสอนเล่นในหนมผมรีบผ่านตูดแมวดีกว่าตูดแมวไม่ไหวจริงมันน่ากลัวเกินไปนะโอเคอุ้ยอะไรถึง16ตัน
โอเคมาขวางทางเราต้องหาวิธีแก้อุ้ยอะไรมีแมวใส่แว่นเรียไอติมด้วยนะผมมีแว่นโอเคเราย้ายตำแหน่งนี่ไงได้นะผมให้คนอื่นให้หลายๆคนได้เพื่อลองดูโอเคเป็นเกมแบบแนวพัซเซิลแก้ปัญหาได้แบบต้องกดมั่วๆแล้วก็ลองวิธีแก้เรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ก็ลองมั่วๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงรู้เองนะผมโอเคนี่ปะเนี่ยได้แล้วโอเคใส่แว่นละลายไม่เรียนแล้วไปต่อโอเคไปสับขันโยกนี้ต่อเปิดลมขึ้นมานะโอเคเปิดลมแล้วมันก็อันนี้เป่าได้แล้วก็ลงโอเคลงไปใหม่มีลูกกุญแจด้วยนะโอเคอันนี้กุญแจเนี่ยโอเคโอเคไขได้มีอันนี้เป่าลมโอเคเป่าลมพูดออกมาแล้วไงต่อมีลูกโป่งนะโอเคลูกโป่งอ๋อนี่ไงห้อยลอยได้เพราะมันไอ้นั่นไม่สูงมากไม่หนักมากนะเองเนอะโอเคโอเคแจมครับแล้วก็นี่ไปทำไมวะเนี่ยอ๋อเนี่ยต่อนี้ที่หายไปแล้วก็เป่าใหม่เสียงเพาะนะตอนนี้ตัวนี้เลยต้องขับหนีไปนั่นเองนะโอเคเฮ้ผ่านยังตอนนี้โอเคได้ไปได้ตอนนี้นะผมเป็นพัซโซ่บอกว่าพัซโซ่เกมนะแบบเก่าๆนะผมเน้นมั่วเดี๋ยวก็ได้เองนะโอเคให้ผมลองดูมันยังไม่ยอมไปเว้ยอ๋อเนี่ยเด้งอ้าวอุ๊บส์รอดป่ะเนี่ยรอดป่ะวะแล้วเราไปแล้วเอาสู่ดินแดงแมวใหม่ What the fuck ตกมาโอ้แมวรู้รามากเลยอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยหนูมาจากบ้านหนูตามแมวถือนาฬิกาล่วงลงมาอยากกลับบ้านจังเลยค่ะจะกลับบ้านก็ต้องไปที่ไอ้ที่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ไหนแล้วคะเมื่อกี้นี้ก็คือตัวตุ่นใส่แว่นนะแกเขาช่วยแกได้นะอ๋ออย่างนี้เองเข้าใจแล้วเข้าใจเหลือเกินโอเคแมวก็หลับต่อไปมีงูได้โอ้มีงูจะเข้าหาหลังต้นไม้นะโอเคมียีราฟจะจามได้นะโอเคมีมือด้วยนะ What the fuck is that ต้องหาที่จัดการพัซโซ่นี้นะโอเคเพื่อไปต่อได้งูนี่โหนงูมันน่ากลัวเนี่ยนะเราทำได้ไหมในมือมันจะมีแปลงกับไอ้นี่ที่จุดไปนะผมแล้วก็นาฬิกาต้องหาอะไรที่แบบที่แบบได้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้โอเคก็ดิ่งแมวหนึ่งอย่างแล้วนี้หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างดิ่งแมวแล้วจะทำอย่างได้นะผมโอเคดิ่งแมวสนใจไหมจ๊ะอุดรูไหมมันหมุนเนี่ยมันโหลดดิ่งมันโหลดดิ่งอ้าวออสเข้าตัวงูอ้าวใครเอาเป็นงูหางกระดิ่งงูหางกระดิ่งเฉยเลยโอเคงูรำคาญล่วงลงมาเป็นก้อนๆงูโอเคได้ของไอเทมใหม่คืองูนะโอเคงูเอาไปทำอะไรดีงูเอาไปอ้าวฟาดใหม่อ้าวฟาดล่วงพัดโอเคได้ของใหม่คือพัดนะโอเคอ้าวมีตัวใหม่ได้แมวถ่ายสเก็ตมาสวัสดีอินเทนนั่นเราเนี่ยสวัสดีครับปลาอะไรอ้าวโอเคมันเอาพัดไปใช้งานแล้วก็ได้มากินไฟมาแทนโอเคจุดไปให้กันอ้าวพัดเอ้ามันพัดขวางทางว่ะไม่ให้เราใช้โอเคทำไงถึงจะจัดการต้นนู้นนี้ได้กันแน่เผานะอ๋อนี่ตรงนี้โอเคโอเคจุดนี้ได้นะผมเราฟังนี้ได้ไม่แล้วมีล้าวหัวไม่เป่า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 โอ้รอดรอดโอเคทั้งแรกรอดทั้งที่สองไม่รอดครับผมต่อเนื่องเรื่อยๆโอเคละลายค่อยๆละลายอยากได้แต่อุ้ยอะไรตัวใหม่มีน้องหมาข้างใต้โดนทับอยู่ด้วยมันแลบดินด้วยนะโอเคมันก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เหรอนี่ก็ไฟโอเคยังยาวๆนะไฟยังติดหุ่นหัวโอเคเนี่ยได้ไฟแล้วจอดได้ปะจอดไม่ได้นะโอเคเอาไฟไปทำอะไรดีไฟไปจอดโอเคเอาได้เฉยเอ้าก็คือใช้ไฟแทนเนาะเรียบร้อยแล้วโอเคเป่าฟองก็หลับน้องก็ง่วงเรียบร้อยอุ้ยหมดไงครับเนี่ยเอาหมดหน้าที่แล้วโอเคกลับบ้านไปนะโอเคเขาตัวไม่ไผ่นะผมค่อยๆลอยไปลอยไปเรื่อยๆแล้วก็เราออกที่นี่เราออกที่นี่เราเนี่ยออกจากทางเดินที่เรามานะโอเคมันอุ้ยแล้วก็เข้าสู่โลกแมวใหม่อันนี้ก็ยังลอยดีนะโอเคที่เราผูกลูกโป่งไปขอโทษด้วยนะครับแล้วก็มีคนโบกมือด้วยเกมแปลกมากเลยแปลกโอเคมีแมวแฟรี่แมวมีปีกด้วยนะโอเคเอาแค่นี้พอเหรอ เดี๋ยวลองตกแล้วมาตรงนี้นะเพื่ออะไรเนี่ยมันดูใช้ยากมากตรงนี้นะมันมีอันนี้ต่อโอเคต้องหาไม่ครบแล้วผมว่า8อันนี้นะผมจะภาพแล้ว
วัสดีมีตัวเหมือนงูตัวนึงแล้วก็อ้าวนี่ไงอีกอันนึงอยู่ในนี้นะผมพอดีแมวงอนน่ะแมวไม่ชอบแมวไม่โอเคตอบอีกอันนึงน่าโอเคเป็น4แล้วตอนนี้แมวบินไปเรื่อยๆตอนนี้ข้างหลังมันจะมีเนี่ยอะไรวะกาญชาเหรออะไรครับเนี่ยโอ้มีโดนสัตว์ด้วยว่ะหือมันยิงไม่ได้เอ้ามีปลาได้มันเป็นปลาสลัดนะโอเคจะสู้กันตรงนี้ปะทะเลาะกันแล้วเรียบร้อยโอเควันนี้มีนี่ขอบคุณครับที่ให้มาฟรีวันนี้มีปลาแอบซ่อนอยู่หรือเปล่ามีละอองเห็ดตอนนี้ผมกดมั่วๆนะผมเรื่อยๆเลยมีปลาบินได้มีโอเคโอ้เอาแมวไปแลกกับมือข้างบนเฉยเลยเห็นมันงอกมาพอดีเราหยิบแมวพอดีนะโอเคได้6ใน8แล้วตัวนี้ยังทำบางอย่างได้อยู่นะมันขึ้นมาแล้วก็โอเคมีละอองเห็ดตรงท้ายมีเหมือนควันขึ้นมาอยู่ดีเห็นบางอย่างลอยไปลอยมาลอยไปลาโอเคเนี่ยมีปลาบางอย่างได้ตอนนี้ทะเลาะกันแล้วโอเคเตรียมยิงปลาไปฝั่งตรงข้ามเอาปลามากัดแล้วก็ปลากลับไปอะไรกันครับเนี่ยมีแค่รถด้วยปลาใส่หน้าโอเคเรียบร้อยฝั่งซ้ายล้มเหลวปะมีปลากลับไปเอาหอยปลากับหัวโอเคสุดคืออะไรวะเนี่ยโอเคยิงแค่นี้เป็นรูแล้วโอเคได้ลูกบอลมาแล้วเรียบร้อยอันที่7มาขอบคุณครับเอาใครไหนกันแน่ครับเนี่ยเร็วรีบเผยนะเอ้าเนี่ยเอ้าจุกก็ได้ง่ายๆเนี่ยคืออะไรวะขอครับขอบคุณครับครบ8อันแล้วมีตะขอเกี่ยวมีปล่อยน้ำออกมาเกี่ยวเราเหรอเกี่ยวปลาเหรอเกี่ยวปลาไม่น่าใช่เกี่ยวปลานี่ปะเกี่ยวปลานี่ตกปลาฮึบไม่น่าใช่เกี่ยวแล้วเนี่ยเกี่ยวนี่ไงมีเบ็ดตกปลาเหรอเนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปปะมันเบ็ดตกปลาตรงเนี้ยมันอยู่ตรงซ้ายเอ้าข้างขวากันเลยขึ้นเนี่ยมันโกรธแล้วปลาเห็ดไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ห้อยตรงนี้พอดีโอเคแล้วก็เอามาต่อทางให้เราให้เราก่อยเป็นตัวปลาโคตรมั่นคงเลยครับผมบ๊ายบายนะขอบคุณที่ช่วยบางอย่างมันช่วยกันแน่นอนงงมากสุดดีบ๊ายบายอีหยังครับเนี่ยเกมนี้มันอีหยังก็งงแล้วมาเกิดแบบนี้อ๋อพี่ให้ดูว่าอนาคตจะมีอะไรได้บ้างนะผมในโลกแห่งแมวบ้าๆนี้นั่นก็คือเป็นจบเดโมนะโอเคอุ้ยมีต่อได้ไหมเป็นสคริปต์ทางว่าผมสคริปต์ข้ามไปดูเหมียวเหมียวเหมียวมันเหนียวอะไรละยังมีหูยักษ์ลำคาญหูกำลังหลับอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงดังแมวร้องเต็มหมดเลยมันเหนียวโอเคเหมือนเราต้องแคบหูให้เท่ากันปะใช่ไหมน่าใช่โอเคไหมตรงนี้มีหูต้องแคบให้เท่ากันมิวอันไหนลงวะโอเคหูหันลงนี้ไม่ได้อันขวาสุดอะโอเคเนี่ยลงมาแล้วลงมาก่อนนะโอเคลงมาก่อนโอเคเมียวเมียวอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอ๋อมันตีนี่ไงจะมีตำแหน่งบอกไว้ได้ข้างหลังนี่หว่าเพิ่งเห็นโอเคเราควรที่จะปรับ อันนี้ขึ้นกันนะโอเคขึ้นไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยหาทางปรับอันอื่นลงมาเลยให้มันกำลังดีซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ง่ายนะโอเคมันเหนียวท่านเมียไหนที่ลงอันนี้ไหมเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยมั่วๆก็ได้ครับผมลิ้นม่วงๆยาวๆกิ้งอะไรครับเนี่ยเดินผ่านนี่เหรอเอาจบแล้วก็คือแค่ฝั่งทางก็เลยขอผ่านไปโดยการกดอันนี้ผ่านได้นะผมแบบงงๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็เนี่ยสคริปต์ให้ดูพรีวิวดัดอีกแล้วนะผมมีด่านอีกเยอะให้เราพบเจอกันได้มากมายนะโอเคถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆแต่เราไม่ให้ในตอนนี้นะผมซึ่งเหตุผลเกมมันก็ยังไม่เข้าใจ แล้วก็มาโอเคมาจุดตรงจุดเป็นแบบล่มมีน้ำขึ้นอาจากใหม่นะโอเคมีก้อนหินแอบซ่อนอยู่ตรงนี้กับมีแสงที่เราเก็บแสงได้นะโอเค
ไปต่อบนท้องฟ้าสวยงามนะผมโอเคเป็นดาวท้องฟ้าใช่ไหมเก็บแสงทั้งหมดที่มีขึ้นท้องฟ้าให้ต่อเป็นรูปแมวนี่นะผมโอ้คอในคอในโอเคเนี่ยเป็นดาวกลุ่มดาวแมวนี่นะผมอย่างปฏิหารนี่ด้วยในร่มก็มีแอบซ่อนอยู่อย่าขวางในต้นไม้ไม่ต้องขวางเปิดให้หมดนะโอเคแสงเจ้าเอาไม่หมดเนี่ยมีของนี่ก็มีเอาไม่หมดเอาไปให้หมดโอเคเกมแนวกดคลิกทุกอย่างนั้นจะมีนะโอเคเพื่อต่อตามเควสนะผมเดี๋ยวก็ได้เองนะผมเนี่ยครบยังยังโอเคมีเรือกระดาษด้วยเรื่อยใกล้หมดแล้วผมว่าโอเคนี่ก็ได้โอเคเต็มพื้นแล้วนี้ขอบคุณที่ให้ออกมาเรื่อยๆครับผมเยอะเลยจริงเยอะมากประกอบเป็นแมวโอ้ตกใจปลามีอีกปะเนี่ยอันสุดท้ายนี่ปะในมือเรามีเลียได้เลียลาก่อนนะเข้าไปในหน้าแมวซะครบยังเนี่ยต่อเป็นตาเหรอเนี่ยต่อเป็นหน้ากับตาเป็นปากเป็นจมูกนะผมเกมแห่งความแมวนั่นเองนะโอเคเด้ได้ภาพดวงดาวแห่งแมวแล้วอุ้ยแฮปูได้กับตาได้ด้วยแฮปปี้ฮะฮัลโหลอุ้ยอะไรรถไฟมาเหรอรถไฟแมวด้วยเมื่อกี้สภาพหน้าตาเห็นแล้วโอ้ my god แมวยิ้มแล้วก็โอเคดวงดาวจางหายไปโอ้มาแล้วเนี่ยรถไฟแมวจะไปที่จุดหมายปลายทางหรือไม่ไปค่ะรถไฟแมวเหมือนนั่นแหละตัวที่เราเห็นนอนอยู่ว่าเหมือนเป้นเลยมันก็มีเนี่ยมีไปมีไอ้นาฬิกาเหมือนกันเป้นผมก็ไปดิครับไปเป็นตัวอย่างเกมที่น่าสนใจนะผมแต่ว่ามันก็นั่นแหละวันนี้ก็มาลองเล่นเกมของเราสรรพสัตว์มากมายนะผมที่เป็นเดโมเกมนะผมทั้งปลาแมวหมาก็ใครสนใจเกมไหนก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้กันนะผมหรือลองดูตัวเต็มกันได้กันนะพวกนี้มันดูกาวดีแต่ก็น่าสนใจดีนะโอเคนั่นแหละตามนี้นะสำหรับวันนี้กับการเล่นพิวเกมเดโมเทศกาลเดโมเดย์นะผมไปแล้วบ๊ายบาย